ในแต่ละปีจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทั่วโลกซึ่งสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยส่วนในเมืองไทยก็จะพบในตั้งแต่ต้นฤดูฝนจนถึงปลายฤดูหนาวค่ะการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งมี2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B นอกจากนี้สายพันธุ์ A และ B ก็ยังแบ่งออกเป็นสายพันธุ์ย่อยๆเข้าไปอีกการติดต่อก็คือเข้าทางปากทางจมูกแล้วก็ทางตาได้จาก2วิธีหลักๆก็คือการสูดดมละอองของเสมหะหรือว่าละอองของน้ำมูกของผู้ที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะคะอย่างวิธีที่2ก็คือเกิดจากการสัมผัสค่ะเมื่อเราใช้สิ่งของร่วมกันอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือลูกบิดราวบันไดที่มีเสมหะปะปนหรือปนเปื้อนหรือว่าใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันนะคะแล้วนำมาสัมผัสใบหน้าหยิบของกินหรือว่าขยี้ตาก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ค่ะการของโรคไข้หวัดใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะบางทีอาจจะแยกยากจากโรคไข้หวัดธรรมดาอาการก็จะประกอบไปด้วยการมีไข้ไอเจ็บคอคนส่วนมากก็จะมีไข้ที่ค่อนข้างสูงมีอาการปวดศีรษะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอ่อนเพลียอาจจะมีท้องเสียเริ่มต้นได้นะคะอาการเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงกว่าโรคไข้หวัดโดยทั่วไปบางคนอาจจะมีอาการลุกลามไปจนถึงปอดอักเสบก็จะมีอาการหายใจเหนื่อยหายใจผิดปกติหรือว่าเจ็บที่ในทรงอกได้บางคนอาการรุนแรงไปจนถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวหรือว่าเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ดังนั้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการรุนแรงจนนำไปสู่ปอดอักเสบหรือเสียชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กเล็กบุคคลที่มีอายุเยอะนะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นโรคปอดโรคตับไตโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานรวมถึงคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะถึงแม้ว่าเท่าที่เล่าไปจะดูว่าอาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะรุนแรงแต่บุคคลส่วนมากเนี่ยค่ะก็จะมีอาการค่อนข้างน้อยไม่รุนแรงสามารถรักษาก็คือประคับประคองตามอาการกินยาลดไข้แก้ปวดลดน้ำมูกแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงอย่างเช่นถึงขั้นเป็นปอดอักเสบหรือว่ามีโรคร่วมที่จะทำให้อาการรุนแรงอย่างที่กล่าวข้างต้นอย่างเช่นอายุเยอะนะคะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยแพทย์ที่รักษาก็จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสเพื่อให้อาการดีขึ้นค่ะค่ะนี่เป็นคำถามที่ดีซึ่งที่อยากจะมาแนะนำก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งที่แนะนำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงดังที่หมอกล่าวไปซึ่งขนาดนี้รัฐบาลก็ให้ฉีดวัคซีนฟรีได้แต่สำหรับท่านใดที่สามารถไปยังสถานพยาบาลใกล้บ้านก็ไปขอฉีดวัคซีนได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือควรที่จะฉีดทุกปีเพราะเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปทุกปีค่ะอันนี้คืออย่างที่1ส่วนอย่างที่2ก็คือต้องดูแลรักษาร่างกายของเราอย่าไปใกล้คนที่มีอาการเป็นหวัดหรืออาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่หมั่นล้างมือนะคะแล้วก็ไม่นํามือมาสัมผัสใบหน้าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญส่วนถ้าในคนที่มีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ค่ะก็ต้องป้องกันไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นก็คือโดยการใส่หน้ากากอนามัยเวลาไอจามก็ปิดปากปิดจมูกทิ้งเสมหะลงในถังที่มิดชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในแหล่งชุมชนก็จะเป็นสิ่งสําคัญค่ะ